ไปดูอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในบรรดาอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อย่างตึกซันทาวเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาคารที่มีออฟฟิศข้างในเยอะมากหลายชั้นมากมีผู้คนเข้าออกอยู่ภายในตึกเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมาตรการสำคัญเขามีการปรับเปลี่ยนฮะในส่วนของประตูทางเข้าออกมีการติดตั้งระบบคัดกรองมีการตรวจวัดไข้เข้มงวดความสะอาดทุกพื้นที่สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบิดมือจากประตูต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับขณะที่พี่น้องประชาชนในตึกเองต่างก็ตื่นตัวนะฮะให้ความร่วมมือในการป้องกันอย่างเต็มที่อาคารสำนักงานขนาดใหญ่นี่นะฮะบรรยากาศที่ตึกซันทาวเวอร์เห็นความสำคัญนะครับในการป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการติดตั้งการคัดกรองผู้ติดเชื้อทั้งวัดอุณหภูมิมีการติดสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านด่านตรวจบริเวณ2จุดหลักนะครับที่ทางเข้าออกบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและซอยเฉยพ่วงนะครับเพราะมีมาตรการเรื่องของความสะอาดส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นผิวสัมผัสไม่ว่าจะเป็นราวบันไดเลื่อนจุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ปุ่มลิฟต์ด้วยนะฮะรวมถึงสร้างความร่วมมือนะครับกับผู้เช่าสำนักงานทุกหน่วยถึงวิธีการป้องกันการกักตัวเองตามหลักเกณฑ์กรณีไปยังประเทศเสี่ยงแล้วกลับเข้ามาในประเทศขณะที่ผู้ทำงานในอาคารเองทุกคนบอกว่ายังคงต้องติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทุกคนบอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและก็ป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงนะฮะจากที่ฉันอ่านข่าวมานะคะอันนี้ก็คือกองข่าวมาเหมือนกันก็เห็นได้ชัดว่าคนที่ติดหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่อายุมากแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กๆอย่างเราก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกายแต่ว่าก็ไม่ใช่ในออกกำลังกายในที่ที่ในจิมหรืออะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงนะคะก็จะออกกำลังกายข้างนอกเป็นในสวนสาธารณะหรือว่าจะเป็นที่บ้านแทนเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงพบปะผู้คนที่ผู้คนมากมายเยอะๆนะคะ crowded people อะไรอย่างนี้เราก็จะหลีกเลี่ยงไปก็มีความกังวลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับตื่นตระหนกเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วข่าวในโซเชียลมีเดียเราก็มีพอสมควรนะครับเราก็ติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอันไหนเราควรมีการปฏิบัติตัวยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับก็เล็กน้อยครับไม่ได้มากเท่าไหร่ก็หลักๆก็เนี่ยครับป้องกันหลีกเลี่ยงกันไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะมีข่าวว่ามีการระบาดในพื้นที่นั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่คนจำนวนมากอะไรเงี้ยครับสองก็ใส่หน้ากากอนามัยพวกนี้แหละครับก็เป็นหลักเลยนะครับสามคือล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆประมาณนี้ครับต้องบอกว่าที่อาคารซันทาวเวอร์เนี่ยนะฮะมีคนใช้บริการผ่านทางเข้าออกเนี่ยเป็นหมื่นคนต่อวันมีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงมีการประสานความร่วมมือไปยังศูนย์การแพทย์ยังโรงพยาบาลเปาโลนะครับหากเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยพร้อมมีการป้องกันรับมือโควิด-19 อย่างทันท่วงทีครับ